กลับมากับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่4ของเราพร้อมจะชกแล้วนะฮะในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับอย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมทางแอนตาซินครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษนะครับถ้าเกิดมีการน็อกด้วยการเตะก้านคอครับศอกกลับหรือว่าเข่าลอยนะครับรับ 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มแน่นอนจากแอนตาซินจัดไป Ladies and GentlemenLet's head straight into fight number 4 this evening between Australia and Thailand. Our first fighter is from the blue corner. He is 19 years of age, stands 178 centimeters tall with a fight record of 23 fights, 17 wins representing Australia. Please give it up for Thorpe Dillon.ชกกับผมแดงครับจากยะลาประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว42ไฟชนะ32ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับแลมสิงห์ซอเดชพันธ์ from Thailand บนเวทีครับขอเชิญคุณสลาวุฒิพร้อมโคกลับมามันกันต่อกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับคู่นี้คู่ที่4พิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมแหลมสิงห์สอเดชพันธ์พบกับท็อปดีแลนด์จากออสเตรเลียยังมีรางวัลพิเศษครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยนะครับแอนตัดสินมอบทันที 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางรับอีก 30,000 บาทครับนายห้างวินัยวีระพุทธชงผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับแม่แต่ว่าแฟนๆหน้าจอช่อง8ได้รับคำกล่าวขวัญกันเยอะครับคุณมารุตครับคู่มวยหญิงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหน้าจอผู้หญิงหน้าจอเขาบอกว่ามันสุดๆครับคู่นี้เรตติ้งกระฉูดเลยครับทีมงานส่งมาครับขอบคุณ FC หน้าจอช่อง8ทุกคนนะครับเราคือครอบครัวมวยนะครับแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ครับวัย24ปี170ซม42ครั้ง32ครับแพ้10ลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับตำรวจน้ำดีที่รักมวยส่งเสริมเยาวชนจากภาคใต้เยอะแยะมากมายครับนี่หนังตัวอย่างดีๆจากจังหวัดยะลามาไกลทีเดียวครับแหลมสิงห์สอเดชพันธ์เดี๋ยวดูครับมีข่าวลอยหรือเปล่าวันนี้ครับส่วนมุมน้ำเงินครับที่กำลังบริกรรมคาถาไหว้ครูนะครับท็อปดีเล่นครับอายุ19ปีนะครับสูง178ซมต่อยมา23ครั้งชนะ17แพ้6ครั้งครับสิงป่าตองครับส่งเข้าประกวดวันนี้เป่าบอยนะครับบนเวทีสราวุธพรมคงโอ้ส่วนสูงน่ากลัวครับทางด้านของนักมวยจากออสเตรเลียท็อปดีแลนจิงโจ้มหาภัยนะครับสำหรับท็อปดีแลนครับวันนี้ได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงครับแต่ว่าแหลมสิงห์นี่ก็เชื่อว่าน่าจะมีทีเด็ดทีขาดเตรียมไว้รอรับแล้วแหละครับอย่าลืมนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับเรามีนัดกันนะครับฉายหนังตัวอย่างให้ดูก่อนเลยครับ20กันยายนครับตะวันฉายชอไทยเศษครับมาแน่นอนเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายนะครับน้องเดียแจ้งมาแล้วครับเรียบร้อยครับชัดเจนได้ดูซ้ายดาราครับตะวันฉายชอไทยเศษซ้ายมือครับเมื่อสักครู่สารวัตรเชษฐ์ครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ลูกพี่ของแหลมสิงห์ครับชื่อเหมือนนักร้องครับแต่ว่าลีลานี่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูครับค่ายนี้ก็อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ายหนึ่งนะครับสอเดชพันธ์ใช้ลีลาเข่าโยนเตะก้านคอโดยตลอดครับโอ้แต่ว่าคู่ต่อสู้ภาษามวยนี่เขาบอกว่าบังกันมิดครับคุณมารุตครับรูปร่างของนักมวยจากออสเตรเลียดีแลนและแข้งซ้ายดีได้เร็วด้วยนะครับท็อปดีแลนครับกาต้องอย่าตกนะครับสำหรับแหลมสิงห์นะครับอ
ต้องเดินหน้าเข้าหาได้แล้วนะครับครับเครื่องต้องร้อนมาตั้งแต่ข้างล่างแรกเดิมทีก็อยู่ค่ายเดียวกับป๋าโจลูกบ้านใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ออกมาสร้างค่ายเองแล้วครับสารวัตรเชษฐ์ป๋าโจลูกบ้านใหญ่ก็ยังคอยลุ้นคอยเชียร์ครับเข้าสนามลุมพินีราชดำเนินต้องขย่งครับคว้าคอแหลมสิงโอ้โหส่วนสูงนี่ต่างกันลิบลับลิบลับเลยครับเกือบ 8-9 เซนครับเจอมวยสูงโยกก็ต้องโหลดนะครับอยากกินต้นตาลก็ต้องโค่นอยากกินลูกตาลก็ต้องโค่นต้นตาลเลยครับนั่นแหละครับเขี่ยล่างยังไม่โดนแม่นานๆจะเห็นเยาวชนจาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้สักครั้งครับเป็นแบบอย่างที่ดีครับแบบนี้มาไกลนะครับจากยะลาเลยครับสารวัตรเชษฐ์เองก็ไปสร้างความเจริญให้กับเวทีมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับสร้างเยาวชนป้อนขึ้นมาครับเก่งแล้วมาต่อยที่ช่อง8อย่างนี้ครับถือว่าสุดยอดครับโอ้โหดูมุมนี้ครับสูงจริงๆครับท็อปดีแลนด์ครับวันนี้งานหนักของแหลมสิงห์แล้วครับโอ้โหต้องระวังครับกาดห้อยกาดตกนี่โดนแน่ครับแหลมสิงห์แข้งขายาวจริงๆครับโอ้โหดีแลนด์ครับยังไม่ฉายนะครับยังไม่ฉายแข้งนะครับแหลมสิงห์แต่ถ้าจะดูตะวันฉายฤทธิ์เทวดาครับย้ำเลยครับว่ามาชมที่รายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนครับเป็นรายการของช่อง8นะครับเป็นรายการของช่อง8ครับตะวันฉายกับฤทธิ์เทวดามวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับชกกันวันอาทิตย์ที่20กันยาเป็นรายการของช่อง8เองนะครับโอ้โหดูครับลุกไล่เข้าไปโอ้โหท็อปดีแลนด์แม่ยังหาทิศหาทางครับแหลมสิงห์จะเจาะอย่างไรดีครับเป็นทุกลูกครับท็อปดีแลนด์เตะแล้วเขาเกี่ยวเลยนะครับมวยไทยนี่ต้องศึกษาช่องทางครับเข้าเดินออกต้องดูตาม้าตาเรือเริ่มจะเน้นแล้วครับแหลมสิงห์เจาะขาเจาะคืนครับต้องค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับโอ้โหผ่านยกแรกกลับมาที่สังเวียนเดอะบาซ่าเธียเตอร์นะครับถนนรัชดาภิเษกครับคู่นี้คู่ที่4แหลมสิงห์สอเดชพันธ์กับท็อปดีแลนด์เดี๋ยวย้ำแฟนๆครับปรบมือดังๆให้กับเดียเกียรติเพชรนะครับย้ำว่าตะวันฉายชอชัยเศษนะครับลูกศิษย์ของท่านสสชาดาครับกับฤทธิดาสิทธิกุลครับหรือว่าฤทธิดาไดมอนด์98ครับคนเดียวกันครับตามมาชกในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับอาทิตย์ที่20กันยายนรายการทางช่อง8นี่นะครับวันอาทิตย์นะครับต่อยซุปเปอร์แชมป์แบบนี้นะครับตะวันฉายกับฤทธิดามาพร้อมกันครับแฟนๆไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงซ้ายดารากับเทวดากินส้มตำครับคุณมารุตครับเอาละครับคราวนี้มาดูกันครับยกที่2ครับแหลมสิงห์กับท็อปดีแลนด์ครับสูงยาวจริงๆครับแล้วก็อาวุธนี้ออกได้หนักหน่วงครับท็อปดีแลนด์ไปบนสังเวียนเลือดกันต่อครับเป็นคู่ที่4ครับ58กิโลกรัมยะลากับสิงห์ป่าตองสิงห์ป่าตองมาจากประเทศออสเตรเลียครับสูงยาวเข่าและโอ้ยโดนจิ้มหมัดนะครับทางท่านแหลมสิงห์อย่าไปนึกว่าคว้าคอฝรั่งมาตีเข่าง่ายๆครับรายการนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับไม่เหนียวไม่แกร่งไม่หินจริงอยู่ยากครับอย่านึกว่ามาเตะฝรั่งนะครับรายการนี้เป็นทุกคนครับสิงป่าตองภูเก็ตไฟคลับอิหร่านจีนหลากหลายจริงๆครับนั่นครับดูดึงดูคืนครับมีกลัวที่ที่ไหนครับคุณมารุตเดินเข้าไปใกล้ๆโอ้โหต้องระวังศอกเลยครับระยะประชิดครับทางด้านท็อปดีแลนด์ครับไม่ได้ปล่อยให้เราทำอยู่ข้างเดียวครับแข่งซ้ายเข้าออกอยู่ตลอดเดินเบียดเข้าไปใกล้ๆเอาเลยครับเริ่มไปตัดช่วงล่างครับพับในพับนอกครับต้องย้ำเข้าไปครับต้องเร็วแล้วครับแหลมสิงห์ยังไม่ถึงโอ้ยเกือบก้านคอต่างหากครับกาดตกอย่างวลีที่สบคกล่าวไว้นี่ยุ่งเลยครับกาดอย่าตกครับแหมเจอหมัดเข้าไปหลายชุดเหมือนกันครับแหลมสิงห์ครับแต่ว่ายังเดินลุยเข้าไปดูครับแข้งแรกหมัดครับและแข้งเขายาวซะด้วยครับท็อปดีแลนด์ออกแข้งแล้วลอยหน้าลอยตานี่หมัดสวนทันทีเลยครับออกแข้งลอยหน้าลอยตานี่โดนแข้งโดนหมัดของท็อปดีแลนด์นะครับดูครับขี้พอครับขี้พอสกุลไทยหลังยัดไส้
เด้งมาตีไม่ชัดกรรมการงัดออกมาก่อนครับแม่ตีไม่ทันท็อปดีแลนด์เลยครับยังเดินเข้าไปหาครับแหลมสิงพยายามเตะครับเตะอัดเข้าบริเวณโคนขาจิ้มลำตัวยังไม่ถึงโอ้ต้องลงทุนเลยครับแหลมสิงวันนี้เตะสั้นเล็กกว่าเขาครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเท่ากันครับอ้าวครับพยายามจะใช้ชั้นเชิงได้ลูกปัดลูกเกี่ยวนะครับลักษณะแบบนี้ไม่ผิดกติกาครับถ้าวางขาขัดขาเกี่ยวมาจากด้านหลังนี่ผิดกติกาครับแข่งซ้ายดูครับสาดเชี่ยสาดเชี่ยครับต่อยยากนะครับคุณมารุตดีแลนตัวนี้อาวุธแกเก่งก้างยาวทำลายจังหวะของแหลมสิงห์หมดนะครับกรรมการบอกให้เดินเข้าหาครับต้องแลกกันหน่อยโอ้ดูครับชิงตีก่อนเลยครับท็อปดีแลนแข้งขวาครับวาดไปอีกแล้วขวากับซ้ายต้องเติมเต็มด้วยหมัดบ้างเลยครับท็อปดีแลนครับช่วงระยะใกล้ๆงานยากครับวันนี้ติดตัวได้ไหมต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับแหลมสิงห์อาวุธนั้นดีอยู่แล้วครับครับผ่าน2ยกครับกลับมาพบกับการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านี่คือการถ่ายทอดสดนะครับพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเสาร์มวยแฮตคอร์มวยพันดุครับอาทิตย์เป็นมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ดูภาพช้าไปด้วยฟังข่าวดีไปด้วยครับเรียนย้ำนะครับอาทิตย์ที่20กันยายนครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับย้ำว่ามวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเอาซ้ายดาราครับตะวันฉายกับฤทธิราครับเทวดาเดินดินกินส้มตำมาเป็นคู่เอกคู่รองนะครับ20กันยายนเจอกันครับมวยเงินแสนออกตู้ที่ช่อง8ครับรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เชื่อว่า FC นี้แทบจะนับใจรออดใจรอกันแทบไม่ไหวนะครับจดไว้บนปฏิทินเลยนะครับ20กันยายนครับแม่ถึงวันนั้นผมเชื่อว่าเวทีน่าจะเป็นระบบเปิดแล้วนะครับคุณมารุตครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับแล้วออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทกาดอย่าตกนะครับรักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือบ่อยๆครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆครับที่ไปโรงเรียนนะครับไปบนเวทีกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายคู่ที่4ในรายการวันนี้ต้องเดินครับต้องติดสปีดนะครับทางด้านของแหลมสิงห์ครับโอ้โหบวกหมัดกันครับได้ลุ้นได้เสียวครับโอ้ก้าวเข้ามาเสียบดื้อๆเลยครับดูครับท็อปดีแลนแม่ประชิดก็ยังไม่ถึงตัวครับแข้งขาแกยาวเก้งก้างครับเอาละครับพยายามจะเดินครับแหลมสิงห์ครับต่อยลำตัวครับต้องพยายามหลบให้ต่ำเลยครับไปล่างต่อยลำตัวแต่ว่ายังโดนไม่จังครับดูครับมีโต้มีสวนตลอดครับท็อปดีแลนมีลูกพับนอกมีลูกพับในครับแหมหันล่างครับตอนนี้บริเวณต้นขานี่แดงไปหมดเลยครับท็อปดีแลนขาซ้ายเจ็บแกก็ใช้ขาขวาเลยครับต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครับซ้ายเจ็บเอาซ้ายหลบเอาขวาออกครับนี่ครับหมัดมวยโอ้ยโดนหน้าขายแล้วครับแหลมสิงห์แกก็โหดจริงๆครับสับต้นขาอย่างเดียวเลยครับเน้นไปที่ต้นขวาขาขวานะครับนะครับต้องดึงขาหลังกลับครับขวาดึงกลับแล้วเอาซ้ายบังแม่ต้องสวมวิญญาณโหดอีกสักนิดครับทางด้านแหลมสิงห์ขยับเข้าไปครับโอ้ยลื่นลูกนี้เดินติดครับแม่ไล่ไม่จนสักทีครับเร็วจริงๆครับก็อย่างว่าครับเรา2ก้าวเขาก้าวเดียวครับช่วงแข้งช่วงขาเขายาวกว่าเราครับแม่รอจังหวะโอ้ยเจอหมัดขวาหน้าหงายไปเลยครับเนี่ยครับถ้าเดินเข้ามาแล้วไม่ออกครับท็อปดีแลนด์นี่ชิงจังหวะออกได้ก่อนครับแม่แกก็ถอยดูครับน็อกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับรอบเวทีครับมาอยู่ที่มุมแดง
เจอลูกเจาะเจอลูกจิ้มของแหลมสิงเข้าไปครับแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นหมัดบ้างครับแหลมสิงช่วงท้ายปลายยกแล้วครับอาวุธนั้นเห็นทันกันหมดแล้วครับยกเก็บยกบังครับเก็บเล็กสะสมน้อยไปเรื่อยครับแข้งเข่าของอาวุธของแหลมสิงครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่ครับหมัด 1-2 ครับความยาวนี้ทำให้หมัดเขาถึงก่อนครับแหมพยายามจะโค่นต้นตาลแต่ว่าต้นตาลต้นนี้แข็งแกร่งเหลือเกินไม่ครับจังหวะบวกหมัดกันครับโดนไปหลายช็อตเหมือนกันครับนี่ครับสารวัตรเชษครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ลูกพี่ของแหลมสิงห์สเดชพันธ์ถ้าพร้อมแล้วพบกับแมททิวดีอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับคู่สี่วันนี้จบลงเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen After 3 rounds of action Please give it up for our winner From the Red Corner Lam Singh สอดเดชพันธ์นักมวยจากจังหวัดยะลานะครับคว้าชัยชนะไปเรียบร้อยในวันนี้ครับขอบคุณ Dylan Thorpe from Australia With a nice performance hereต่อไปครับเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของเรานะฮะเหลือ3คู่นะฮะแต่คู่5ของเราครับน่าสนใจครับเป็นมวยหญิงอีก1คู่ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศยูเครนและประเทศไทยครับคนนักมวยจากประเทศยูเครนคนนี้นะฮะเป็นสาวที่คว้าแชมป์มาแล้วเพียบเลยระดับยุโรปนะฮะเป็นมวยที่กระดูกแข็งโป๊กนะฮะฝีมือไม่ธรรมดาครับต้องเจอกับนักมวยจาก101ประเทศไทยครับซึ่งคนนี้นะฮะร่างกายแข็งแกร่งครับอาวุธครบเครื่องแน่นอนพักสักครู่แล้วก็มาจัดไปที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์